าเซียนมาเลเซียครับแล้วมาเลเซียเนี่ยซึ่งผมก็ได้เป็นที่บังคับสมตาเลยว่าวันนี้เป็นเวลานะครับเป็นเวลาที่อาเซียนแล้วก็เซียร์ดูเนี่ยสามารถที่จะใช้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบต่างๆเรื่องนี้ได้หลายรูปแบบเนี่ยให้เป็นประโยชน์อย่างสูงนะครับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแต่เราต้องเน้นในการเชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้เนี่ยให้มากๆจะได้เกิดพลังร่วมที่เสริมเพื่อกูลการและกันในด้านที่สำคัญได้แก่หนึ่งนะครับในเชิงนโยบายของการพัฒนาประเทศถ้าเราเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ก็จะช่วยขับเคลื่อนในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมทั้งการบริการและการผลิตที่วันนี้เนี่ยห่วงโซ่ดูค่าเรื่องวันเชนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันแต่มันคาดเกี่ยวเพราะนั้นพื้นภาพของเชียร์ลูกนี้นะครับในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ในภาพของอาเซียนเคสพิเศษเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเชื่อมโยงในยกระดับห่วงโซ่การผลิตอีกเรื่องหนึ่งก็คือเคสพิเศษเนี่ยสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมได้วันนี้เศรษฐกิจมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมประเทศไทยเราเองชัดเจนยุทธศาสตร์พัฒนาชาตินะครับว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทั้งหลายเนี่ยเหมาะเพราะว่ามีความชัดเจนมีขอบเขตชัดเจนสามารถที่จะเป็นพื้นที่ซึ่งใช้ทดลองนะครับขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อีกเรื่องหนึ่งที่เสนอก็คือการใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเป็นตัวเครือข่ายของการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างโดยเราไม่ เราอย่าไปคิดแค่เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยคือลงมาคือภาคอุตสาหกรรมแต่ถ้าเรามองเขตเศรษฐกิจพิเศษว่ามีศักยภาพพัฒนาในองค์รวมหมายถึงการพัฒนาเมืองการพัฒนาคนพวกนี้นะครับแหล่งการผลิตนะครับและแหล่งการท่องเที่ยวเราก็จะเห็นภาพได้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้าเชื่อมโยงกันเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำได้เช่นกันถ้าทำในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดความเชื่อมโยงเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็วันนี้เป็นการใช้โอกาสที่อาเซียนกำลังได้รับความสนใจนะครับในเวทีโลกในขณะที่เวทีโลกมีความปรับตัวมีความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้าทั้งหลายเนี่ยเอเชียอาเซียนเป็นจุดเด่นถ้าเราทำตัวของเราให้เข้มแข็งนะครับโดยการร่วมมือระหว่างกันเรื่องการสร้างเครือข่าย SEZ เป็นเรื่องสำคัญนะเราก็จะได้เป็นส่วนร่วมกัน